สวัสดีครับวันนี้เราจะทำการขึ้นเขาน้ำซับนะครับซึ่งก็คือภูเขาข้างหน้าของเรานั่นเองนะเป็นวันแรกนะที่เขาทำการเปิดนะสำหรับสายเทลนะครับสามารถที่จะขึ้นมาวิ่งได้เลยนะครับจอดรถนะแล้วก็มาสำรวจภูเขาได้เลยนะครับเขาบอกว่าระยะทางนะประมาณ45นาทีน่าจะเป็นการเดินแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะเราต้องลองขึ้นไปลองขึ้นไปนะโอ้ยชันมากๆเลยครับใครอยากมาต้องทดสอบผ่านเนิน45องศานี้ก่อนนะอันนี้คือแผนที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้นะเนินนะเนินที่เห็นนะเนินขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปทางขวาไปขวาแล้วไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้วไปทางขวามีอยู่3จุดชมวิวนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าสะพานดาวอยู่ไหนวะเราก็นึกว่าอยู่ค่ายวชิราวุธซะอีกนี่อยู่ไหนเดี๋ยวจะทางขึ้นนะครับทางขึ้นของเราโอ้นี่เขาจัดสวนได้สวยงามมากเลยครับก็เป็นน้ำกันแล้วแมวกล้องมาเลยมาจุดเริ่มต้นนะครับเรามี4จุดนะครับที่เขาบอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรไปกันเลย
จุดที่1ครับเรามาถึงจุดที่1แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวจุดที่1กันจุดที่1นะจุดที่1มาแล้วโอ้สวยไหมโอ้จุดที่1จุดที่1เป็นไทยออยล์นี่ครับจุดที่1นะโอ้สวยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มาอะไปดูจุดที่2กันนัดผ่อนเสร็จแล้วอ่ะยาวเหรอไปจุดที่2ครับรุ่ยโหจุดที่2นี่จะชันนิดนึงนะครับจุดแรกนี่จะมาง่ายหน่อยนี้เราต้องค่อยๆขึ้นนะครับนี่โชคดีมากที่เขาทำเชือกไว้ให้ถอดเชือกไปปึ๊บเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับThank you.
ถึงแล้วนะครับจุดที่2ใช่ครับโอ้ที่2ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมอันนี้จุดชมวิวครับชมวิวใช่ๆๆที่2ตรงนี้ก่อนที่2เข้าทางนี้นะครับเจอเลยครับจุดที่สองที่สองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอเยี่ยมมากเลยครับครับเลยติดจุดติดโอ้จานเป็นยูทูบเบอร์อะไรจุดที่สองแล้วนะครับโอ้สวยมากมากไปดูจุดที่สองกันนี่นะครับจุดที่สองจุดที่2ของเราโอ้โหสูงก็เดิมฮึบวางหงายท้องลงไปแล้วก็ถ้าเฮลิคอปเตอร์สวยมากมากเลยเฮ้ยอันนี้จุดที่2นะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่3กันThank you.
ี่หมอกหรือ PM 2.5 ผสมกันครับน่าจะเป็น PM 2.5 นะครับโหมีคนมาดูเยอะมากเลยอาทิตย์ตอบเต็มที่ขอบคุณมากโอ้สวยสวยสวัสดีครับวิดีโอครับโอเคโอเคมันเห็นรอบทิศเลยไหมเยอะฮะมีขอบคุณครับทางหมอไปด้วยกันไหวไหมมีโอ้สวยมากเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วนะที่เราได้ขึ้นมาสวยมากเลยนี่คือเขาน้ำซับนะครับแล้วก็เราเป็นกลุ่มแรกไม่ตกเราเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่ได้เข้ามาตรงนี้นะสวยมากมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดแบบให้ทุกคนขึ้นมานะวันนี้เป็นการเปิดวันแรกสำหรับงานในวิทยาเขตนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามนะว่าเขาจะเปิดวันไหนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่ง